การมองชีวิตของคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ว่าเกิดมาเนี่ยมีทุกข์กับเกิดมาเนี่ยมีสุขอันนี้มีส่วนต่างไหมครับระหว่างชีวิตความเชื่อในเรื่องนี้ระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงทุกข์ในพุทธศาสนาตามความเข้าใจผมผิดถูกไงก็ไม่ทราบผมคิดว่าไม่ได้หมายความความเดือดร้อนเพียงอย่างเดียวทุกข์นี่มันเกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงความไม่เป็นตัวตนนะถามว่าถ้าคนปัจจุบันเชื่อว่าชีวิตคือความสุขนะแล้วถามต่อไปแล้วคุณคิดว่ามันเที่ยงไหมนะความไม่เที่ยงนี่เพราะคนปัจจุบันมองเห็นนะใช่ความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะแต่ไปคิดว่าไอ้ความไม่เที่ยงซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยของความสุขเนี่ยนะฉันสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันถึงจะนิยามว่าชีวิตคือความสุขฉันก็สามารถเข้าไปควบคุมมันได้เพราะฉันควบคุมความไม่เที่ยงได้ก็จริงๆควบคุมมันได้ไหมมีอะไรบ้างที่เป็นที่สามารถควบคุมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้ยังมองไม่เห็นก็เห็นสหรัฐอเมริกาเขาพยายามจะควบคุมทุกอย่างตอนนี้มันเริ่มควบคุมความไม่เที่ยงได้เรื่อยๆเนี่ยคนก็เลยมองว่าเออต่อไปอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกที่คนเชื่อไสยศาสตร์อย่างไรก็ไปเชื่อเทคโนโลยีก็คล้ายๆกันมันก็มีความเชื่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอคือเทคโนโลยีที่วางอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าวันหนึ่งเราจะสามารถควบคุมความไม่เที่ยงได้เราจะสามารถทำให้ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะถึงเวลานี้ยังนะครับและมีทางผมคิดว่าไม่แต่ครั้งนี้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์จะมาบอกว่ามีทางไม่มีทางนะแต่ว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยยังคุณหมอว่า เราคงควบคุมสิ่งที่กำลังจะเกิดไม่ได้ทั้งหมดแต่เราคงควบคุมตัวเราเองที่ไม่ให้เสพทั้งสุขและทุกข์มากเกินไปอันนี้น่าจะทำได้แต่ว่าควบคุมสิ่งที่จะเกิดเนี่ยคงยากนะคะว่าแม้อะไรเราก็จะทำได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณหมอพูดอันนี้เป็นปรัชญาอยู่นิดทำให้ผมนั่งคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนรุ่นเก่าเพราะควบคุมภายนอกไม่ได้เลยพยายามควบคุมตัวเองมากแต่คนรุ่นใหม่พอควบคุมข้างนอกได้มากเลยไม่ควบคุมตัวเองเพราะมีอะไรก็ตามกูจะคุมข้างนอกไว้ก่อนชีวิตการใช้ชีวิตเลยต่างกันตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับนี่อาจจะมีส่วนนะครับคนตะก่อนเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ควบคุมข้างนอกเป้าหมายว่าอยู่โดยบรรสารสอดคล้องกับข้างนอกข้างนอกคือธรรมชาติคุมตัวเองให้บรรสารสอดคล้องกับข้างนอกเช่นเดียวข้างนอกคือสังคมบรรสารสอดกับสังคมที่เรียกว่าศีลนั้นคือความเป็นปกติของตัวเราและสังคมและศีลนั้นจะต้องคู่กับธรรมถ้าธรรมก็คือธรรมชาติเพราะศีลและธรรมคือว่าความบรรสารอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันไม่ก้าวก่ายกันไม่เอาเปรียบกันใช้ได้กับมนุษย์ใช้ได้กับสัตว์ใช้ได้กับต้นหมากรากไม้ทั้งหมดถ้าเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันก็บรรสารสอดคล้องกันครับความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่เป็นแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับแล้วมันก็เกิดมาและถ้าเราเห็นธรรมชาติเห็นชัดครับเนี่ยดอกไม้สวยๆเนี่ยนะครับสามารถก็เน่าก็เหม็นแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยเขาก็คุมได้อย่าจะฟังสิก็เขาก็ทำให้มันเนี่ยอยู่ได้นานฟังเดี๋ยวฟังก่อนแล้วทำพลาสติกมาทีนี้ทำเหมือนเลยฟังก่อนทำอย่างนี้มันก็เป็นของปลอมมันก็ไม่ปลูกใหม่ไม่ได้แต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าของปลอมอ่ะเขาทำรู้สิอาจารย์รู้ว่าจริงหรือปลอมอ่ะอันนี้จริงนี่จริงจับดูก็รู้จับดูก็รู้ใช่ไหมปัญหาอยู่นี่ครับถ้าคุณเอาของปลอมไปปนมากเท่าไหร่มันสูญเสียธรรมชาติมากเท่านั้นแต่คุณฉีดไอ้อะไรดีๆเข้าไปโอกาสที่มันจะมาใช้เป็นปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินแผ่นน้ำเป็นไปได้น้อยหรือถ้าเอาพลาสติกมาหุ้มทั้งหมดมันก็เสร็จเลยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะรู้จักธรรมชาติเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติและทุกอย่างธรรมชาติเขาดูแลเขาเองแต่ถ้าเราบอกเราจะคุมทั้งหมดมาฉีดนั่นทำอันนี้เอาพลาสติกมาใส่พังครับที่มันพังทุกวันนี้เพราะเหตุนี้เพราะคนไปเชื่อว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ควบคุมธรรมชาติได้ไม่ได้ครับเพราะธรรมชาตินั้นชาติแปลว่าเกิดจากธรรมะธรรมะเป็นสิ่งซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พุทธเจ้าไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นต้องเคารพธรรมพุทธเจ้ายังทรงเคารพพระธรรมอาจารย์เชิงศักดิ์ไม่เข้าใจคำว่าไม่เที่ยงดอกไม้พลาสติกนี่อายุมันนะฮะอาจจะ200ปีนะซึ่งก็ไม่เที่ยงแล้วนะเพราะอย่างน้อย200ปีนะมันก็ยังมี201ก็พังไปแล้วแต่ที่สำคัญกว่า200ปีคือว่าที่คุณวางเอาไว้เนี่ยถูกขโมยก็ได้ถูกคนขยี้ก็ได้ถูกคนขยำก็ได้ไฟไหม้ก็ได้นะลมมันพัดปลิวหายไปทั้งหมดนี่คือไม่เที่ยงหมดไม่ได้แปลว่าการดำรงอยู่เฉยๆแปลว่าไม่แปลว่าเที่ยงไม่ใช่นะ
คือประเด็นของผมก็คือว่าซึ่งถ้ามองอย่างที่ผมอธิบายตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าไอ้เทคโนโลยีของอาจารย์เนี่ยทำให้เกิดความเที่ยงแท้ตรงไหนยังไม่เห็นเลยคือแฟกเตอร์ของความไม่เที่ยงมันมากกว่าเพียงว่าดำรงอยู่หรือไม่อ่ะคือผมเห็น4ท่านนี้เนี่ยเป็นปีเป็นขลุ่ยดูเหมือนกับว่าชีวิตสมัยก่อนเนี่ยมันงดงามไม่ใช่ผมก็ต้องขัดขาเล่นละว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีใครพูดชีวิตสมัยก่อนงดงามเขาพูดว่าคนสมัยก่อนเท่าทันความไม่งดงามของชีวิตไม่ได้แปลว่าชีวิตงดสมัยก่อนงดงามคนละเรื่องกันป้าๆสิ่งที่เจิมสายพูดสำคัญนะครับเพราะความเที่ยงตัวนี้นะครับมันกลับไปหาเดคาร์ตมันกลับไปหานิวตันเลยเที่ยงตัวนี้ก็คือเนี่ยทำนาฬิกาแล้วนาฬิกาเนี่ยสามารถทำให้เที่ยงได้และเวลานี้นะเอากรีนิชมีนไทม์เป็นตัวจับเห็นไหมครับและอันนี้นะครับที่ทำให้พวกเรากลายเป็นนาฬิกาเราเป็นเครื่องยนต์กันหมดเลยนะครับและการแพทย์เขารักษาโรคเราก็เหมือนกับพวกหมอรักษานาฬิกาเครื่องยนต์ทั้งหมดตอนนี้ที่สำคัญคือสมัยใหม่เวลานี้เราถูกกำหนดโดยไม่รู้ตัวเราเป็นยนตรกรรมชนิดหนึ่งคนโบราณเขาเข้าใจมากกว่าเราเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติผมอยากจะให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่จะไปตามที่ฝรั่งเรียกว่า postmodernism เนี่ยจะต้องทิ้งอันนี้ว่านาฬิกามันมีคุณและโทษแต่เราไม่ใช่นาฬิกานะครับเราร่างกายเราก็ไม่ควรจะเป็นยนตรกรรมร่างกายเราเป็นเพียงรูปและรูปอันนี้มันเกี่ยวข้องกับนามนั่นเกี่ยวกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเข้าใจอันนี้นะครับถ้าเข้าใจขันห้าซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนานะเป็นที่น่าเสียใจว่าคนถือพุทธในเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องขันห้าถ้าเข้าใจเรื่องขันห้าแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องการเกิดเรื่องการตายนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมแล้วจะรู้ด้วยอะไรไปเกิดอะไรไปตายและการจะไปเกิดไปตายนั้นไม่ใช่ขันห้านี้ตายไปเกิดใหม่มันเป็นพลังแห่งกรรมพลังแห่งการกระทำซึ่งยังมีอุปาทานยึดอยู่มันไปเกิดใหม่เพราะอันนี้จะเข้าใจชัดเจนครับเรื่องความไม่เที่ยงจะมาเสริมหน่อยนะครับว่าความแตกต่างที่ชัดเจนคือว่าคนสมัยก่อนจะมองความไม่เที่ยงว่าเป็นความปกติแต่คนเดี๋ยวนี้มองความไม่เที่ยงว่าเป็นความไม่ปกติที่สามารถจะปรับให้ปกติได้เช่นความแก่เดี๋ยวนี้เขาก็ศึกษามาในระดับยีนก็พบว่าไอ้ที่มันแก่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ระบบเซลล์เนี่ยที่เคยจัดการกับเซลล์ที่ทำงานไม่ปกติเนี่ยมันเสียไปเขาเชื่อว่าถ้าจัดการกับปรับตัวกลไกเซลล์ให้มันสามารถทำงานเหมือนเดิมคือจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติในระดับยีนได้ความแก่จะไม่มีเขามองว่าความแก่เป็น disease คือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเป็นความไม่ปกติเพราะนั้นเนี่ยถ้าปรับให้มันปกติได้เดี๋ยวนี้มองว่าความไม่สวยการมีรูปร่างอกหน้าอกเล็กก็เป็น disease เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกแบบนึง ต่อไปก็จะนิยามว่าความตายก็เป็น disease คือความโรคภัยไข้เจ็บคือความไม่ปกติที่แก้ไขได้เหมือนกับที่เราเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดรักษาได้อันนี้คือความคิดพื้นฐานเลยนะไอ้ความคิดเรื่อง disease หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเข้าไปครอบงำจนกระทั่งเห็นว่าแม้กระทั่งเวลานี้คนเป็นชู้คนที่ชอบคนเจ้าชู้ก็เพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือคนที่ติดยาแต่ก่อนนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องทางจิตวิทยานะเป็น disease คือความเจ็บไข้ได้ป่วยในทางสมองซึ่งต้องบำบัดด้วยยาอยู่นั้นคิดไปถึงขั้นนั้นแล้วต่อไปก็ต้องใช้ genetic engineering นี่คือโลกทัศน์ซึ่งมันมองว่าความไม่เที่ยงเนี่ยคือความไม่ปกติที่สามารถปรับให้ปกติได้แล้วเสียหายตรงไหนครับวันนี้ผมจะเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะมันไม่ใช่ความมันกฎธรรมชาติมันไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้คือเรากำลังสวนทางกับธรรมชาติเรากำลังเอาตัวเข้าไปขวางลำน้ำที่เชี่ยวซึ่งเราไม่มีทางจะขวางได้ทำไมเราไม่สร้างสะพานลอยข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่เอาตัวเข้าไปขวาง